นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานจัดกิจกรรม Kick Off พาณิชย์สั่งลุยลดราคาตรุษจีนปีมังกรทอง2024พร้อมด้วยนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญร่วมคิกออฟประชาสัมพันธ์กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้แก่ประชาชนซึ่งยกขบวนนำสินค้าไฮไลท์ที่จำเป็นต้องใช้ในเทศกาลตรุษจีนมาจำหน่ายแบบลดราคาสุดพิเศษสูงสุดถึง 71% สินค้ามากกว่า13หมวด 7,784 รายการโดยตั้งจุดจำหน่ายกระจาย 18,500 จุดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่7ถึง10กุมภาพันธ์2567เพื่อบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนและร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนไปด้วยกันก็จะมีการให้ทางที่เกี่ยวข้องนะครับเรามาจัดนะครับจะทำนะเพื่อในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันจ่ายแล้วนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่ที่เราประชาชนก็ต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันทั้งเป็นร่วมกันวันนะครับเราจะทำกิจกรรมนี้เพราะว่าวันนี้ก็สภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเป็นตัวพาณิชย์เรื่องกับตลาดที่เจริญนะครับแล้วก็เราได้นำสินค้าต่างๆเนี่ยมาขายตั้งแต่สินค้าที่เป็นของชาวบ้านนะครับเป็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายก็เอาของที่จำเป็นสำหรับการบ้านการใช้ในเทศกาลตรุษจีนก็มีทั้งอาหารเป็ดไก่ไข่หมูนะครับเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีผักพืชผลไม้นะครับผลไม้มงคลทั้งหมดนะครับเป็นขนมหวานขนมเค็งขนมเทียนและทุกอย่างนะครับขนมตัวตัดขนมทั้งหมดที่เป็นมงคลเอามาสายเป็นขนาดนี้เรารู้ว่าพี่น้องประชาชนเวลาที่กำลังซื้อตกต่ำนะครับไม่สามารถจะมาจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที่ตลาดคบเคาเป็นแบบนี้เราถึงได้จัดสถานการณ์จัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าให้พี่น้องประชาชนยังสามารถที่จะดูแลนะครับทำการไหว้นะครับบรรพบุรุษของตนให้ได้อย่างดีขณะเดียวกันก็มีของราคาถูกให้ของที่มาวันนี้เนี่ยนะครับมันมีของคุณภาพทั้งนั้นนะครับของกระทรวงเกษตรก็มีป้ายที่มาให้ดูว่าในร้านไหนสินค้าตัวไหนก็เป็นสินค้าที่ได้รับประกันว่าเป็นของถูกสะอาดนะครับปลอดภัยสามารถดำเนินการได้ส่วนของกลุ่มการค้าภายในนะครับเราก็เป็นการสามารถใช้สินค้าต่างๆมาได้นะครับเรามีรถมอบายอยู่ร้อยจุดทั่วกรุงเทพมหานครที่วันนี้ก็มาร่วมอยู่ในสิ่งแล้วก็มี QR code ให้สามารถที่จะสแกนได้สแกน QR code แล้วก็จะสามารถดูได้ว่าร้อยคันของกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับในเวลาอะไรถ้าท่านก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ของที่มาวันนี้นะครับก็ประมาณเราจับประมาณ7-10 กุมภาพันธ์นะครับจะใช้ช่วงเวลาที่สามารถทำอะไรได้มากพอสมควรนะครับผู้ประกอบการที่เขาร่วมในขนาดนี้มี259รายนะครับแล้วก็มีกว่า18,500จุดที่เรากระจายไปทั่วประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยมีสาขาห้างค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ย8รายด้วยกันนะครับมีจุดของสาขาที่ออกไปดำเนินการ 17,526 สาขานะครับส่วนห้างท้องถิ่นทั้งหมดที่เข้าร่วมกับเรามี48รายนะครับ48รายเนี่ยประกอบไปด้วย360สาขานะครับแล้วก็ตลาดสดและตลาดกลางก็มีอยู่203รายที่เข้าร่วมนะครับมี6,630ร้านค้าทั้งหมดเนี่ยเราได้เอามาดำเนินการนะครับมีทั้งของกินของใช้ผักผลไม้และทุกอย่างที่จำเป็นนอกจากใช้ซื้อข้าวของที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ยังสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะครับก็ทั้งหมดเราลดราคาสินค้าทั้งหมด13หมวดนะครับ 7,784 รายการลดสูงสุดถึง 70% นะครับแล้วแต่รายสินค้านะครับบางสินค้าซึ่งต้นทุนเขาสูงก็อาจจะลดได้น้อยหน่อยนะครับ10-20% หรือ 30% สินค้าที่เขาสามารถที่จะลดราคาได้มากขึ้นเราก็ขอร้องให้การร่วมมือกันในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านค้าทั้งหลายนะครับห้างสาขาและห้างท้องถิ่นทั้งหลายทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมในรายการได้เห็นความสำคัญ
ของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเรื่องของการมาไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้มาช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนสามารถได้ทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อนับถือนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เงินทองไม่จำนวนต้องมากนักแต่ว่าสามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนอันนี้ก็เป็นกิจการก็หลังจากวันนี้ไปก็ยังมีได้ถึงวันที่10นะครับถึงวันที่10ก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านทั้งหมดนะครับถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในจุดที่ทางที่จังหวัดได้วางจุดไว้ทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมทั้งในห้างท้องถิ่นทั้งในร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมถ้าอยู่กรุงเทพนะครับก็ไปได้ในรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์เข้าไปทุกจุดมีอยู่ร้อยคันแล้วก็ที่ตลาดที่เจริญก็จะขายไปได้หมดที่นี่ก็เป็นตลาดที่สะอาดนะครับมีสินค้าที่หลากหลายนะครับรอต้อนรับพี่น้องอยู่เมื่อกี้ผมได้ไปเดินดูแล้วก็คิดว่ามีหลายอย่างน่าสนใจแล้วก็ของไหว้ก็ดีนะครับหลายๆสิ่งก็ดีเนี่ยมีตามสภาพอัตราสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละคนเงินน้อยหน่อยก็ซื้อของคิดน้อยหน่อยแต่ได้ครบทุกอย่างเงินมากหน่อยก็สามารถซื้อได้มากหน่อยก็มีสินค้าครบทุกอย่างแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เชิญชวนครับแล้วก็ขอให้มาช่วยกันต้องขอบคุณตลาดที่เจริญที่เข้ามาร่วมมือครั้งนี้นะครับก็ขอให้ยิ่งเจริญไปเรื่อยๆที่น้องประชาชนขอให้มีความสุขทุกคนทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยผู้บริหารทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับหลายส่วนก็คือทุกตลาดท่านอธิบดีนะครับท่านผู้ตรวจนะครับหลายท่านที่เป็นผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ท่านกระทรวงเกษตรก็เช่นกันท่านรัฐมนตรีมาเองนะครับแล้วก็ยังมีท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีหลายคนที่เกี่ยวก็อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือพลังแห่งความรักความร่วมมือกันมาช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สายใช้สอยราคาไม่มากนักแต่ได้ผลผลิตที่อยากไปตามฝันก็4วันนี้เราคาดหวังว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้200ล้านนะครับคาดหวังหมดเรื่องที่เราจะทั่วประเทศนี่ก็เป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจ2ส่วนส่วนหนึ่งคือต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งในประเทศในประเทศภารกิจหลักของเราก็คือการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับการที่จัดแบบนี้ก็จะมีร้านโรงไฟฟ้าก็มีเวลาเราไปต่างจังหวัดก็จะเห็นว่าเรามีการจัดร้านโรงไฟฟ้าในแต่ละจังหวัดนะครับลงไปถึงระดับอำเภอด้วยซ้ำไปนะครับส่วนในกรุงเทพอย่างที่บอกเรามีร้านโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ร้อยกว่าคันร้อยคันนะครับที่ต้องเป็นเล็กกลางใหญ่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่มันสถานที่เนี่ยก็ต้องเอารถเล็กเข้าไปให้ถึงนะครับแล้วก็บางสถานที่เป็นตลาดใหญ่ไหนก็เอารถคันใหญ่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้สัญลักษณ์ป้ายปศุสัตว์โอเคในขณะนี้ทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด 9,200 แห่งนะครับเราก็พยายามที่จะยกระดับแล้วก็พยายามที่จะขยายเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นแต่ว่าการที่จะรับรองว่าร้านไหนที่ได้สัญลักษณ์ป้ายปศุสัตว์โอเคนั้นเนี่ยมีกระบวนการแล้วก็มีการคัดกรองนะครับพูดถึงที่มาของสถานที่ซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้ว่าแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นมาจากไหนหลักประกันดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าสินค้าภายใต้ป้ายบริษัทโอเคนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายและก็สุขอนามัยครับมีเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับแล้วก็เนื้อวัวนะครับซึ่งภายใต้การให้สัญลักษณ์นี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราพยายามที่จะขยายไปยังต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะในขณะนี้ในต่างจังหวัดนี่ก็มีเพื่อต้องการสร้างมาตรฐานของสินค้าที่มีคุณภาพ